ใครในบ้านที่สกปรกที่สุดเอาเลยเหรอเอาเลยเธอห้ามมองกันหนูใช่ไหมวันใหม่ว่าใครอุ้ยอ่ะถามเหตุผลก่อนสองเสียงก่อนคือวันใหม่อ่ะอาจจะยังแบบเด็กอยู่ด้วยเด็กอยู่ด้วยแล้วเรารู้สึกว่ามันมีหลายเรื่องเนาะที่เขาต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลตัวเองน้องเล่าถึงเหตุการณ์หน่อยคือบางทีนะ อาบน้ำเสร็จแล้วนะเอามาวิ่งเล่นต่อ เอาเหงื่อออกอีกแล้วเหงื่อออกเหงื่อออกหัวเปียกๆนิดหน่อยเอานอนซะเลย ทำไมอ่ะคือแบบเฮียก็จะรู้เนาะว่าแบบหนูเป็นคนที่แบบไม่ชอบให้แบบสัตว์อะไรอย่างเงี้ยแบบดูหนังเรื่องดูหนังเกี่ยวกับอะไรกับสัตว์ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยบางทีมันดูตลอดบางทีแล้วบางทีมันไม่ได้ตายหรืออะไรเลยนะบางทีมันก็แค่เป็นฉากซึ้งของสัตว์อะไรเงี้ยไปแล้วน้ำตา